ชีวิตตกอับเป้ทวีฤทธิ์จากพระเอกดังสู่เด็กเสิร์ฟขายสมบัติเก่าประทังชีวิตหาเงินเลี้ยงเมียและลูกติดหากพูดถึงชื่อเป้ทวีฤทธิ์ครับเชื่อว่าหลายคนนั้นครับคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับดาราหนุ่มหน้าเข้มครับที่ค้ำวอดอยู่ในวงการมานานกว่า9ปีมีผลงานออกมาให้แฟนๆครับได้ชมกันอย่างมากมายแต่กลับมีช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งครับที่เจ้าตัวไม่มีงานเลยถึงขั้นต้องขายสมบัติเก่าประทังชีวิตล่าสุดนั้นครับเป้ทวีฤทธิ์ครับมาเปิดใจผ่านทางรายการบันเทิงดังครับให้เราได้ฟังกันพร้อมทั้งควงภรรยาตาน้ำข้าวมาเปิดใจชีวิตรักครับพิธีกรครับเริ่มถามว่าเข้าวงการมากี่ปีแล้วเป้บอกว่า9ปีแล้วครับถ้าเริ่มจากการเป็นดีเจ9ปีที่ผ่านมาก็เป็นดีเจก่อนแต่ก่อนหน้านั้นผมก็มีสอนกีตาร์สอนดนตรีสอนภาษาแล้วก็มาเป็นดีเจถ่ายโฆษณาหนังละครซีรีส์ทั่วไปครับทำมาตั้งหลายอย่างเคยแปลกใจตัวเองไหมว่าเราก็มีโอกาสตั้งเยอะเหมือนดาราคนอื่นๆแล้วทำไมไม่ถึงจุดดังสักทีไปบอกว่าไม่แปลกครับคือผมไม่คิดอยากจะดังมันเป็นความคิดที่แบบไม่ได้ทำเพราะอยากดังทำไปเพราะสนุกแล้วมันเป็นเหมือนเราได้เป็นตัวแทนของคนดูแล้วเราได้แสดงไปเพื่อเอนเตอร์เทนคนดูไม่ได้คิดจะให้ดังมันก็เป็นอย่างนี้มีช่วงที่ว่าไม่มีงานเลยหรอเกิดจากอะไรขึ้นผมมีโปรเจกต์พีเรียดเรื่องนึงทำไป2ปีกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ว่ารับงานอื่นไม่ได้ผมต้องทุ่มเต็มตัวแล้วโปรเจกต์เนี้ยมันหยุดกลางคัน2ปีครึ่งผมก็ใช้เงินเก็บมีงานเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องรีบแอบทำเพราะว่าอีเวนต์เราก็รับไม่ได้มีงานสอนเล็กๆน้อยๆเราก็ทำเคยเข้าไปขอโอกาสจากคนรอบข้างหรือผู้ใหญ่ไหมมีครับก็มีส่งข้อความไปผมก็แค่บอกว่าถ้ามีที่ว่างหรือนักแสดงหรือต้องการคนชงกาแฟ2ปีครึ่งที่ทุ่มให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้คุณไม่สามารถรับงานอื่นได้เลยแล้วตลอดระยะเวลา2ปีกว่าคุณไม่ได้รับเงินเดือนทุกเดือนใช่ไหมเป้บอกว่ามันก็ต้องรอให้จบก่อนใน1ซีรีส์จบปุ๊บถึงได้ทีหลังถามว่าทีมงานไม่ให้รับงานอื่นเลยเหรอคือมันไม่ได้บทผมมันต้องทุ่มจริงๆมันเป็นพีเรียดมันต้องมีบู๊ขี่ม้ามันต้องรับผิดชอบเยอะแค่ทรงผมมันก็รับงานอื่นไม่ได้แล้วแล้วอีกเรื่องนึงช่วงนั้นผมดำมากแล้วจนสุดท้ายเงินเหลือในบัญชีเท่าไหร่ตอนนั้นผมบอกว่า40บาทแต่จริงๆคือ19บาทแต่ก็ไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือใครแต่ระหว่างนั้นมันก็มีค่าใช้จ่ายคุณเอาเงินมาจากไหนก็เอากีตาร์ไปขายผมไม่เล่าให้ใครฟังเพราะไม่อยากเอาความลำบากไปให้ใครถ้ามันไม่หนักแล้วพอทำได้ผมว่าไม่ขอดีกว่าเอากีตาร์ไปขายได้มา 12,000 แล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังแต่บางคนไม่รู้ทำงานในวงการบันเทิงมันไม่ใช่ว่าทำงานแล้วได้เงินเลยแล้วตอนนั้นที่คุณไปถ่ายชุดว่ายน้ำเพราะว่าสาเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าอันนั้นเหมือนมีพี่รู้จักเขาชวนไปมันก็ได้เงินนะตอนนั้นอะไรที่เป็นเงินผมทำหมดแม้กระทั่งการไปเป็นเด็กเสิร์ฟทำตอนนั้นก็ทำร้านอาหารด้วยเสิร์ฟด้วยแต่จริงๆสมัยเรียนผมก็ทำงานเสิร์ฟมันก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติตอนนั้นต้องมาทำบาร์ซึ่งเราไม่เคยทำบาร์เราก็เลยแบบไม่เป็นไรอยู่อ่ะอยู่หน้าตาดีอยู่ก็ไปอยู่ตรงบาร์เราก็แบบโอเคโอเคแล้วก็ได้เงินมาเราก็โอเคไปเรียนเมืองนอกมาตั้งแต่ 6-7 ขวบนามสกุลดังทำไมถึงลำบากมีด้วยเหลือคนรวยที่ตกอับมีครับจริงๆมันเป็นช่วงที่ผมอยู่ที่อังกฤษแล้วมีช่วงคุณพ่อหายไปตอนนั้นผมอายุ15ปีถ้าเทียบก็น่าจะเป็นม.6ทีนี้คุณครูบอกว่าทางคุณพ่อไม่ได้จ่ายค่าเทอมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่กับที่บ้านครูก่อนนะหลังจากนั้นผมก็ไปเจอคนไทยที่มีน้ำใจมีความเมตตาผมก็เลยได้ทำร้านอาหารล้างจานก่อนแล้วก็เด็กเสิร์ฟแล้วผมก็มีเงินที่คุณแม่ส่งมาให้ผมก็เลยไปโรงเรียนจนจบแล้วก็กลับมาเมืองไทยพิธีกรครับถามทางคุณแคทไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้ได้ยังไงแคทบอกว่าประมาณ9ปีที่แล้วเราถ่ายแบบด้วยกันเขาเข้ามาจีบช่วงที่คุณเป้ลำบากคุณแปรรับภาษาซัพพอร์ตกันแคทบอกว่าเราซัพพอร์ตกันตลอดเราไม่โชคดีที่จะมีงานพร้อมกันมันก็เลยไม่ค่อยพอเราก็รอที่จะมีงานเข้ามาพร้อมกันมีเงินเก็บเพราะยังไงเราก็ต้องช่วยกันตอนที่คบกันแรกๆรู้ไหมว่าแคทมีลูกแล้วรู้ครับรู้ตั้งแต่วันแรกที่คบกันเขาจะบอกก่อนเลยว่าเขามีลูกนะผมโอเคผมก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่ได้คิดตรงนั้นเลยคิดว่ามีลูกก็โอเคเห็นบอกบางวันนอนกอดกันร้องไห้ผมร้องไห้ยากผมยังไม่ค่อยร้องไห้แต่ก็มีบ้างผมจะไม่ร้องไห้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่ทำให้ร้องไห้ก็คงเป็นตอนที่เลิกกันตอนนี้แต่งงานกันจดทะเบียนกันหรือยังเปบอกว่าจดแล้วแต่เราไม่มีการจัดงานแกบอกว่ามันไม่ใช่เวลามันไม่มีเมคเซนส์ถ้าเราต้องใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านจัดงานตอนนี้เก็บตังค์ซื้อบ้านอยากมีบ้านก่อนปัจจุบันอยู่ยังไงตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของแม่อุปถัมภ์
ราะว่าตอนไปอยู่อังกฤษผมก็เจอท่านนี่แหละแล้วท่านก็ทำร้านอาหารแล้วช่วงหนึ่งผมก็เช่าเดือนละ 15,000 บาทคราวหลังมันก็เพิ่มขึ้นทีนี้พอแกได้ยินแกก็บอกว่ามีบ้านอยู่หลังนึงมาอยู่ก่อนจะได้มีเงินเก็บแล้วไปซื้อบ้านของตัวเองดีกว่าจะต้องไปเสียค่าเช่าไปเรื่อยๆพิธีกรนั้นครับถามว่าเป้คุณเคยนอกใจผู้หญิงคนนี้ด้วยเหรอเป้บอกว่าเคยครับตอนนั้นเราไม่ได้คุยกัน2ปีกว่าที่ไม่ค่อยได้คุยกันแคทบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องการนอกใจมันไม่ได้ง่ายแค่ไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นซึ่งแคทก็โอเคที่เขาไปคุยอย่างเดียวไม่มีอะไรนอกจากนั้นเหมือนเขาหลงมากกว่าแต่ว่าเราต้องหันมองตัวเองแล้วว่าสถานการณ์เราเป็นคู่ทำไมเขาทำได้มันอยู่ที่เขาไม่มีความสุขหรือเปล่าเขาอีโก้สูงหรือเปล่าซึ่งแคทรู้ว่าเขาไม่ได้อีโก้สูงมันก็แปลว่าเขาไม่มีความสุขแล้วในใจของแคทรู้ว่าณตอนนั้นเราไม่มีความสุขเท่าไหร่เขาก็เลยหาความสุขข้างนอกซึ่งปกติแคทเป็นคนหางานการแสดงพอเมื่อก่อนแคทเป็นนักแสดงแล้วมีคนมาติดต่อแคทก็ส่งสามีไปฝึกบทกับเขาแล้วพอเขาได้บทก็ไปถ่ายต่างประเทศนานเป็นเดือนเลยแล้วระหว่างตอนนั้นเขาก็โทรหาแคทแล้วก็พูดประมาณว่าตอนนี้ไม่มีความสุขแล้วผมหลงคนอื่นอยู่แล้วผมก็ไม่อยากอยู่กับแคทแล้วตอนนั้นเขาก็เป็นพระเอกทุกอย่างมันหมุนรอบเขามันเป็นหนังอินเตอร์ซึ่งตอนเขาอยู่บ้านเขาก็อยู่กับแคทแล้วก็ต้องทำความสะอาดกันเพราะเราไม่มีแม่บ้านซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นโลกสีชมพูวันนี้แคทเข้าใจว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นแต่ตอนนั้นมันเจ็บแต่ก็ต้องทำใจแคทเลยเก็บของออกไปอยู่ที่โรงแรมคนเดียวไปบอกว่าผมทำจริงแต่ไม่ได้มีอะไรเราแค่อยากหาคนคุยเหมือนตอนนั้นทุกอย่างมันง่ายตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจตอนนั้นเรากลับมาแล้วเรามีเงินมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันหดหู่ผมพยายามคุยกับเขาแต่เขาไม่คุยก็ตามง้อเกือบเป็นปีเห็นว่าถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์ตอนที่พบจิตแพทย์ผมก็อยู่จุดหนึ่งที่ต้องปล่อยเขาไปเพราะว่าเราเป็นคนที่สร้างปัญหาตรงนี้แล้วไม่ต้องพูดหรอกว่ารู้สึกยังไงเพราะว่าคนที่ทำแบบนี้รู้สึกเหมือนกันแย่มากรู้สึกตกต่ำเงินไม่มีไม่ได้ช่วยอะไรเลยพอใกล้ที่จะเลิกกันจริงๆผมก็ไปพบจิตแพทย์เพื่อให้เขาเป็นสื่อกลางระหว่างเราในการคุยกันและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดนะครับของดาราหนุ่มที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างเป้ทวีฤทธิ์ที่ได้มาเปิดใจเรื่องราวชีวิตมรสุมและเรื่องราวความรักให้เราได้ฟังกันครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ